รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้ดีต้อนรับเข้าสู่คลื่น3แซ่บนะฮะวันนี้ไม่ได้เปิดพิธีกร3คนนะครับแต่ว่ามาด้วยอินสารินนะฮะพี่น้องที่ไหนที่อยู่ที่บ้านนะครับนอนอยู่ข้างหน้าจอเนี่ยอย่าลืมนะฮะลุกขึ้นมาเต้นกันครับเอ้ายังไม่เต้นเลยลุกขึ้นมาอีกแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ผมยังมีอีก3ดีเจที่แซ่บที่สุดใน3โลกนะฮะและนี่ก็คือ3แซ่บแบบนี้ถ้าไม่แบบว่า social distancing ฉันจะเข้าไปแบบขย้ำเขาจะไปเนี่ยเบาได้เบานะคะเพราะว่าถ้าคำนวณจากพศแล้วเนี่ยก็น้องเขาเนี่ยเกิดวันที่4มกราคม2538นะคะเอา2563ลบนะคะก็25ปีตอนเนี้ยหลานเนี่ยเขาก็อายุ25ปีแล้วนะคะแม่ไปบวกลบทำไมบวกลบคูณหารไปเพื่ออย่าไปบอกว่าเขาเป็นลูกเขาเป็นหลานใช่ไหมมันจะดูห่างไกลไปให้เรียกเขาว่าเป็นเลดละกันบ้าจะบ้าเลยนี่ไกลหนักไปอีกฉันว่านะอินเรามานี่เถอะอะไรอ่ะเขาไม่ให้สัมผัสกันมานี่อินโดนเบาๆเราไปนั่งคุยกันแถวนู้นดีกว่าไปอยู่ห่างไกลกับพวกนี้ไปแบบไหนนะดีเวลาดูแลแม่ทำไงแม่เอาละค่ะคุณนั่งคุยกันดีกว่าวันนี้น้องอินสารินก็อยู่ในกระแสและโด่งดังมากด้วยนะคะจากละครฟากฟ้าคิรีดาวขอบคุณมากที่มาช่วยเป็นดีเจให้เราขอบคุณมากเลยนะคะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเป็นดีเจได้ด้วยอย่างเงี้ยเป็นดีเจคลื่นวิทยุครับแต่ว่าไม่ได้เปิดแผ่นแบบนี้นะตอนนั้นอยู่คลื่นอะไรอยู่แก๊ส 102.5 ครับจัดตอนกี่โมง4โมงเย็นถึง1ทุ่มครับช่วงพีคเลยแล้วช่วงแล้วเป็นนานไหมครับเป็นดีเจเนี่ยปีนึงครับตอนอยู่ปี4ทั้งปีเลยครับอ๋อฮะมาถึงตอนนั้นเรียนอยู่ตอนยังเรียนอยู่ใช่ครับจริงๆมันเลิก5โมงเย็นแต่ว่าก็จะขอครูพิเศษขออาจจะขอพรีเซนต์คนแรกแล้วก็รีบขับรถไปแล้วก็ไปเป็นดีเจบอกว่าได้ค่าตัวเยอะมากเลยตอนเป็นดีเจตอนนั้นใช่ครับเป็นชั่วโมงฮะเท่าไหร่ช่วงละ700บาทโอ้โหเฮ้ยเยอะนะ700ก็แต่ถือว่าเยอะแต่คุณก็จัดหลายชั่วโมงนะใช่วันนึงก็3ชั่วโมง3ชั่วโมงเยอะนะคุณภาษี2,000แล้วอาทิตย์นึง5วันด้วยชอบเป็นดีเจแต่ว่าไม่ชอบเป็นดาราเห็นบอกว่าโดนจีบเข้าวงการตั้งแต่ตอนอยู่ม.3แต่ว่าไม่ยอมไม่ได้บอกว่าไม่ชอบดาราแต่อาจจะไม่ได้ชอบงานเบื้องหน้าขนาดนั้นมากกว่าก็เลยแบบแต่คือค่อนข้างเสียดายโอกาสแต่ละโอกาสที่เข้ามาในชีวิตก็เลยแบบลองไปเป็นดีเจแล้วกันอย่างน้อยเขาได้ยินแต่เสียงเราเขาไม่ได้เห็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรอ่ะถึงตอนนั้นไม่อยากเห็นให้ออกเบื้องหน้าก็เขินหรอน่าจะเขินครับหรอรู้สึกแบบไม่จริงๆไม่ได้เป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยแล้วตอนนั้นงานที่เขาให้ลองไปทำอะไรบ้างมีทุกรูปแบบเลยครับที่เข้ามาผมมีให้ถ่ายหนังมีช่องมาเล่นละครแล้วก็มีโฆษณามี MV คือมีทุกอย่างทุกอย่างเราปฏิเสธหมดใช่แต่ว่าเป็นดีเจมารับงานดีเจชั่วโมงละ700บาทมารับคนคือคนเดียวสบายใจก็สบายใจของเราแล้วทำไมตอนนั้นที่มีคนมาทาบทามเราตอนที่อยู่ม.3 ใช่ไหมทำไมถึงไม่ยอมเป็นนักแสดงคะจริงๆไม่ได้ไม่ยอมครับรู้คิดว่าทำไม่ได้มากกว่าคือเราเห็นพี่ชมแล้วตอนนั้นน่ะต้องเราเห็นนักแสดงทุกคนค่ะดิฉันอยู่มานานค่ะทราบค่ะมันเป็นอาชีพที่ทาเลนเต้นมากๆคือมันต้องร้องเล่นเต้นรำเจอคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นพิธีกรคือมันใช้สกิลเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าเราห่างไกลจากตรงนั้นมากก็เลยคิดว่าแบบเราถอยดีกว่าแต่สุดท้ายก็มาเป็นนักแสดงอยู่ดีมันเป็นอะไรยังไงคะก็ตอนทำดีเจอยู่ปี4นะครับแล้วก็มันจะมีช่วงที่เป็นงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์แล้วมีโอกาสได้เชิญธงมหาลัยเราจุฬาก็คงน่าจะมีรูปออกไปบ้างนะครับก็แบบอาทิตย์นั้นก็จะเป็นอาทิตย์ที่มีช่องติดต่อเข้ามาผมใช่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือช่อง3ของเราเราก็เลยตัดสินใจเข้ามาแคสใช่มาแคสเป็นผู้ชายครับผมใช่แต่ยังไม่ทันได้เล่นละครแล้วยังไงล่ะก็โดนการไปเรียนที่เกาหลีซะแล้วทำไมอ่ะ
ก็คือตอนอยู่เทอม2ตอนทําทีซิสครับตอนนั้นเราได้เกียรตินิยมเราผ่านเกณฑ์ของเค้าแล้วเราก็เลยได้ไป exchange ฟรีเราก็เลยเลือกไปเกาหลีเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนปรากฏว่าพี่ชูโทรมาบอกว่าไปเรียนสถาปัตย์ที่นู่นครับผมอ๋อเรียนสถาปัตย์พี่ชูโทรมาบอกว่ากลับมาแคสก่อนก็บินไปบินกลับจากเกาหลีไทยอยู่8 9รอบอ่ะครับรอบเยอะครับถือว่าเรื่องเดียวทําไมแคสบ่อยอย่างนั้นคะเค้าเหมือนนอกจากแคสเรื่องด้วยเค้าแคสเด็กเซตใหม่เข้าช่องด้วยครับเหมือนเขาต้องให้เป็นเจนใหม่แต่เอาจริงๆเขามีการเมามอยกันว่าที่บินไปกับไทยเกาหลีเนี่ยบ่อยๆไม่ใช่อะไรคือขี้เกียจซักผ้าเองหรือเปล่าหกเดือน10ครั้งอ่ะแล้วยังไงเอาเสื้อผ้าใช้แล้วใส่กระเป๋าเดินทางกลับมาไหมด้วยติดมาครับผมติดมาแล้วเอาเสื้อผ้าใหม่ที่ซักแล้วเอากลับไปเกาหลีไหมถูกต้องครับนั่นเรียกว่ากลับมาซักผ้าไม่ใช่เอามาแคสละครก่อนครับแล้วน้ำหนักกระเป๋ามันเหลืออยู่แล้วไงเออก็เอามาดีกว่าประหยัดด้วยแล้วเอาจริงๆให้ทำเป็นป่ะทำเป็นครับทำเป็นครับตอนผมทำเป็นทุกอย่างอยู่แล้วผมตอนพี่ไปเรียนโทที่อังกฤษก็ไปอยู่เป็นเพื่อนพี่ที่อังกฤษ3เดือนก็เป็นคนทำงานบ้านทั้งหมดเพราะว่าตอนนั้นเขาเซตโทไม่ได้เราก็เป็นคนทำให้เอาจริงๆเราคุณหนูไหมก็ไม่นะครับก็อาจจะแบบเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างแบบสอนให้รู้จักความสบายเงี้ยแต่ว่าเราเรียนรู้จากความสบายเนี่ยแล้วรู้ว่าถ้าเรารักความสบายเราต้องไม่ทําตัวสบายนะเพราะว่าถ้าเรารักความสบายเราต้องออกไปทํางานไปหาเงินให้เรามีความสบายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในชีวิตแบบเนี้ยเออมีความคิดนะเออเค้าไม่ใช่คุณหนูเฉยๆนะจ๊ะยังไงจ๊ะก็เป็นแบบว่าคุณหนูแบบว่าแสบๆนิดๆนะจ๊ะอารวาสหน่อยๆเป็นการแบบอารวาสกลางสนามบินที่นิวซีแลนด์โดยการร้องแลกแหกกระเชิงไม่หยุดเป็นชั่วโมงยังไงอ่ะทําไมอ่ะตอนไหนหรอเด็กแล้วครับประมาณ10ขวบ9ขวบเนี่ยเรื่องแล้วเนี่ยตอนเด็กๆแบบไม่ชอบใส่เสื้อผ้าเฮ้ยจะแก้ผ้ากลางสนามบินหรอนั่งไงจริงๆครับคืออยู่บ้านอยู่ข้างนอกแล้วก็เหมือนกับอยู่ดีก็จะถอดเสื้อผ้าแล้วก็วิ่งเลงแล้วแบบไปเมืองนอกมันต้องใส่เสื้อหนาวค่อนข้างเยอะแล้วเราไม่ชอบใส่เสื้อผ้าจริงๆก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ร้องไห้อยู่กลางแอร์พอร์ตประมาณ2ชั่วโมงแม่บอกว่าแบบโอ้โหแล้วคุณไม่หนาวหรอคุณถอดเสื้อผ้ามันไม่อยากใส่เสื้อผ้าอ๋อเหรออ๋อเหรอก็สรุปก็คือเป็นคุณหนูตัวแสบเห็นบอกว่าญาติญาติเนี่ยมีการลงชื่อโบสถ์กันว่าจะเรียกร้องให้ส่งไปโรงเรียนประจำเพื่อจะดัดนิสัยขนาดนั้นเลยเหรอค่อนข้างดื้อครับหรอจะดื้อเลยครับแบบว่าอย่างเช่นอะไรที่จําได้อย่างเช่นทุกอย่างเลยครับอย่างเช่นแต่ตอนเด็กๆนะฮะตอนนี้ทําก็ไม่ดีนะฮะอย่างเช่นตอนเด็กๆอย่างที่บอกคือสมมุติไม่พอใจก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ฉี่กลางโต๊ะนั่นไงจะไม่พอใจระดับนึงอย่างเงี้ยอันนี้แสบจริงใช่หรือว่าแบบแม่บ้านทํากับข้าวอยู่ก็จะเล่นสงกรานต์กันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยไปฉีดน้ำใส่เขาไม่ดีนะฮะตอนนี้ไม่ควรทำค่ะตอนนี้เราหายแล้วใช่ไหมคะหายแล้วเราเลิกแล้วนะคะปกติคุณแม่ก็ไม่ยอมส่งไปโรงเรียนประจำใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่ามีวิธีที่แบบว่ายังไงลูกฉันต้องจัดการให้ได้ใช่ครับแล้วจัดการยังไงเล่าบ้างสิอยากรู้ตอนนี้กำลัง terrible two เลยก็ใช้วิธีการให้นั่งสมาธิครับโอ้โหยากตายจะนั่งได้คุณจะพูดคือจะให้คล้ายๆกับการเข้ามุมสมัยนี้ให้นับหนึ่งถึงสิบวิครับแต่ของอินแสบเยอะก็จะโดนไปนั่งห้องพระครึ่งชั่วโมงถ้าแสบมากก็ชั่วโมงนึงแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งดื้อมากคุณแม่ก็จะให้ไปตามแม่ชีสันสนีเลยคือไปอยู่ด้วยกันเลยคือวัดไปเลยคือวัดไปเลยใช่ครับแล้วก็ยายอินบวชชีตลอดชีวิตด้วยก็จะส่งไปอยู่กับยายเลยครับแล้วคุณก็ไปอย่างนั้นเลยก็โดนโอ้โหกว่าจะไปถึงวัดได้ก็ฉุดกระชากลากถูไปฉุดกระชากลากถูไปเหรอใช่เธอเคยโดนตีมั้งไหมจะเป็นคุณพ่อที่ตีครับอ๋อเหรอคุณแม่จะใช้วิธีแบบว่าในเมื่อสมาธิสั้นในเมื่อลมร้อนก็ทำให้เขาเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณได้เห็นข่าวเด็ก2คนที่เป็นแฝดกันไปที่วัดแล้วก็ยังไงส่งนั่นหมายความว่าแม่เขาไม่ไหวแล้วค่ะเดินถือย่ามอยู่ตามแต่จะบอกว่าคือตอนนี้คือคิดถึงโรงเรียนมากคือเคยคิดว่าค่าเทอมแพงมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยค่าเทอมมันคุ้มมากเลยอ่ะที่อย่างน้อยอย่างน้อยสัก3ชั่วโมงลูกฉันได้ไปอยู่ที่นั่นถูกดิฉันว่าคุณแม่เนี่ยมั่นใจมากเพราะว่าตอนป.2 นะคะคุณครูเชิญไปชมว่าเลี้ยงลูกดีมากเลยยังไงคะป.2 ค่ะก็จำได้ถึงคุณวันนี้เลยครับครูโทรมาที่บ้านนะครับค่ะแม่เล่าให้ฟังว่าครูโทรมาตอนอินเรียนอยู่กลางวันแล้วก็ขอเชิญผู้ปกครองไปที่บ้านแต่ไม่ได้บอกอะไรแม่ก็แบบไปที่โรงเรียนไปที่บ้านครูเลยไปที่บ้านครูไปที่บ้านครูเลยเชิญแม่เราไปบ้านครูเลยใช่ครับยังไงอ่ะก็แม่ก็แบบโทรมาถามเราว่าเราแบบไปก่อเรื่องอะไรไปที่โรงเรียนหรือเปล่านู่นนั่นแล้วก็แบบไม่มีอะไรเงี้ยบอกว่าไปบอกว่าครูถามวิธีเลี้ยงลูกอ้าวเหรอเหรอใช่เพราะครูก็มีลูกเหมือนกันใช่ไหมครูก็มีลูกเหมือนกันแสดงว่าอยู่โรงเรียนเธอเป็นคนดีเหรอทำตัวดีเหรอ
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ก็จะเป็นเด็กแบบว่าค่อนข้างคอมโพรไมซ์กับทุกคนโดยเฉพาะครูอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่บ้านเป็นอีกเรื่องนึงอยู่บ้านมันเป็นที่ที่เราค่อนข้างสบายตัวก็ติดอ๋อเต็มเหนียวใช่แม่ก็เลยงงว่าจริงเหรอครับครูใช่นี่ครูพูดจริงหรือประชดค่ะใช่แต่ได้เป็นหัวหน้าห้องเป็นครับเป็นหมดทุกอย่างสตีเดอร์ประมาณเป็นแบบเป็นหมดเลยครับวาดรูปก็เก่งด้วยตอนเด็กๆใช่ครับใช่เห็นวาดรูปได้ที่หนึ่งเลยนะได้เรียนถาปัดเล่นหาปาดใช่คุณบางทีลูกคุณอยู่โรงเรียนอาจจะแบบน่ารักก็ได้นะใช่อยู่โรงเรียนก็เป็นอีกแบบคือก็จะมีพาร์ทที่ยังเหมือนเดิมแต่ว่าสังเกตว่าถ้าช่วงที่ไปโรงเรียนทุกวันจะนิสัยดีกว่าเวลาอยู่บ้านเพราะว่ามันมีกฎหมู่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเพื่อนเขาทำยังไงเดี๋ยวครูไม่นั่นนี่ก็เรียกว่าอยู่ในสังคมเป็นนะจะดีเมื่อลูกชายคนดีคนเดียวคนนี้นะคะเติบโตขึ้นนะคะคุณแม่ก็ถูกเชิญไปพบอีกครั้งหนึ่งเราก็จะแหกทุกกฎที่เขาเคยพบรักกับพระเอกหนังถึงขนาดสาบานรักต่อหน้าศาลกันเลยจุดธูปบอกแม่พระธรณีอะไรมูเตลูเอาหมดไปก็ไปทำพิธีคือพิธีก็แบบเหมือนจากแดดร้อนๆก็เริ่มแบบพายุเข้าเหมือนลมมาแรงอะไรอย่างเงี้ยจะมีพระพิฆเนศน้อยอยู่2องค์3องค์ก็จะบอกท่านทุกวันว่าให้ใหม่มีบ้านนะเดี๋ยวใหม่จะมีเพื่อนเล่นไหมท่านนะสุดท้ายก็ได้สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเมื่อลูกชายคนดีคนเดียวคนนี้นะคะเติบโตขึ้นนะคะคุณแม่ก็ถูกเชิญไปพบอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่อีกครั้งคราวนี้มาทุกเดือนเลยโตขึ้นมาแล้วพอมีความคิดเป็นของตัวเองเยอะขึ้นนะครับจะมีความแบบทำไมต้องทำตามอย่างนี้วะทำไมต้องตัดผมสั้นทำไมเราจะใช้กระเป๋าของเราไม่ได้ทำไมต้องใช้อะไรของเขาทำไมทุกอย่างมันต้องเท่าเทียมกันหมดเลยในโรงเรียนเข้าใจเราก็จะแหกทุกกฎที่เขามีแม่ก็ต้องไปเคลียร์ทุกกฎเข้าใจเข้าใจแล้วโดดเรียนมาเด็กครับโดดใช่ไหมโอ้ยหลายอย่างนะเราอันนี้ยังไงอันนี้ยังไงถามครูทำไมเราต้องเรียนหรือเปล่าครับโดดเรียนนี่ไม่ฮะอ๋อไม่ถามนี่ใส่ล้วนบ้านใกล้โรงเรียนครับเดี๋ยวครูรู้เลยเพื่อนทุกคนก็จะไปหมกกันอยู่ตรงนั้นตอนเช้าอ๋อบางอย่างก็ดื้อจริงครับแต่คุณเรียนดีครับเราเพราะว่าแม่คือเคยยื่นให้ว่าคือแม่ทำอะไรแม่ค่อนข้างซัพพอร์ตขอ1เป็นคนดีของสังคม2คือเรียนให้มันได้ดีอ๋อคุณก็ทำให้ทุกอย่างใช่แต่จริงไอ้ความแสบสุดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เขาเรียนจนกระทั่งติดสถาปัตย์จุฬาถูกไหมเออแล้วก็จบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ2ซึ่งแบบว่าก็เก่งมากตอนนั้นเป็นหลักสูตรนานาชาติด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเออนี่ก็แบบสุดๆเหมือนกันนะน่าจะเริ่มจากเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมั้งครับเนาะเดี๋ยวพี่แม่อาจจะเข้าใจเข้าใจคุณคือเป็นตัวของตัวเองแต่รู้ว่าต้องทำอะไรใช่มีความรับผิดชอบมีวินัยแต่ขอเป็นตัวของตัวเองได้ไหมคือไม่ทำความเดือดร้อนใครใช่หาจุดที่เราอยู่แล้วเราไม่เดือดร้อนใครรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงชอบอะไรอยากทำอะไรแล้วเวลาทำก็ทำให้มันดีที่สุดจริงล่าสุดเห็นบอกว่าเล่นละครเรื่องฟากฟ้าคีรีดาวเนี่ยเห็นบอกว่าทำผมแล้วก็จัดเสื้อผ้าตัวเองด้วยเอออันนี้ดีฝ่ายคอสตูมไซลิดก็สบายแฮเลยอย่าบอกนะทีว่าผมเหมาะกับอะไรอันนี้คือขออนุญาตจากอาตูแล้วนะฮะทั้งผู้จัดแล้วก็ทุกคนแล้วครับคือพาร์ทคิรีเนี่ยตัวละครมันจะมี2พาร์ทพาร์ทที่มันยังอดสูอยู่มันยังสู้ชีวิตอยู่แล้วก็พาร์ทตอนที่มันมีทุกอย่างแล้วมันรวยแล้วอย่างเงี้ยไอ้พาร์ทเนี้ยอินอ่านแล้วรู้สึกว่าตัวละครบางอย่างเราสามารถดึงบางอย่างในชีวิตจริงเราไปใส่ได้รวมไปถึงเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วก็เลยขออาตู่ทำหนึ่งคิวก่อนขอทดสอบก่อนว่าได้ไหมอาตู่ก็ให้หนึ่งคิวปรากฏว่าอาตู่ชอบก็เลยอาตู่ก็เลยให้เงินมาด้วยเฮ้ยให้เงินมาในการทำเสื้อผ้าเลยครับเฮ้ยสบายแล้วเราได้มาเป็นแสนเลยแล้วเราก็ได้มีเสื้อผ้าไว้ใส่เองอีกแล้วก็ไม่ได้ครับขอบคุณนะแต่ก็ดีนะก็ถือว่ารับผิดชอบแล้วก็รู้ว่าตัวละครมันอะไรยังไงแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์มันประมาณไหนใช่คือเราพยายามนำเสนอคือเราบอกว่าเราอยู่ในวงการที่เราเป็นนักแสดงอ่ะเราจะรู้ว่ามุมไหนดีที่สุดผมไหนดีที่สุดมันไม่มีต่อให้ช่างเก่งที่สุดก็ไม่รู้เท่าเราหรอกเพราะว่าเราอยู่กับตัวเราเองตลอดเวลาเราก็อยากจะนำเสนอโอ้โหนี่อินจริงๆนะเล่นละครมา3เรื่องก็คือเรื่องแรกที่บอกคือซีรีส์ภูผาใช่นะแล้วก็เป็นพ่อเพิ่มใช่โอ้โหอันนี้คือโด่งดังสุดๆเลยในทองเอกหมอยาท่าฉลองแล้วก็มาฟากฟ้าคิรีดาวนะเห็นบอกเรื่องแรกจัดเต็มมากฉากแรกเลยยังไงฉากแรกของภูผาไม่มีบทพูดนะฮะยังไงแต่เล่นไปประมาณครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวัน
โอ้สบายสบายเด็กใหม่เด็กใหม่แข็งอ๋อเหรอพี่ชุคือกุมขมับเล่นให้ดูก็แล้วคือเราเป็นเด็กที่ปกติทำอะไรจะคิดและเห็นภาพเราจะวิชั่นทุกอย่างว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยมันต้องเห็นแบบเนี้ยแล้วเราเอาความคิดแบบเนี้ยไปใส่ในตัวละครแต่มันไม่ได้คือนักแสดงบางทีเราต้องปล่อยแบล็งค์เราเล่นไปกับมันเงี้ยเพราะฉะนั้นมือไม้อินจะเหมือนโดนคนที่คิดมาแล้วว่าต่อไปจะวางไม่ได้ไปเป็นตัวละครตัวนั้นใช่คือเวลาปรับหน้าอยู่เหมือนกันไปก่อนแต่คุณก็ปรับตัวใช่ปรับตัวแล้วอย่างนี้เราทำยังไงอ่ะพอเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงให้มันกลับมาได้ดีขึ้นสบายให้มากขึ้นตั้งใจให้น้อยลงคือไม่ได้ไม่ตั้งใจแต่ว่าทำตัวให้มันสบายมากสบายขึ้นไม่ต้องไปโฟกัสขนาดอ่านจำแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปเรียนรู้มันหน้าเสร็จเอาเพราะทุกคนพร้อมให้อภัยเด็กมาอยู่แล้วเขาบอกวันนี้น้องเขามีขนมมาให้เราด้วยชีสเค้กครับผมชีสอย่าบอกนะว่าคุณทำเองทำเองเหรอเฮ้ยเออมันจะดีไปหมดโอ้แต่ขนาดนั้นเป็นไงเนี่ยเปิดร้านแล้วฮะเปิดร้านเรียบร้อยแล้วเปิดร้านด้วยเหรอร้านฮอลลีเดย์พาสทรีครับชื่ออะไรนะชื่ออะไร Holiday Pastry ครับผมแล้วยังไงอยู่ร้านไหนอยู่ทำที่บ้านครับแต่ตอนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วครับคือมันตอนเดือนแรกขายไป400ปอนด์แล้ว400นี่ไม่ได้น้อยเลยใช่คืออันนี้อร่อยจริงๆเพราะผมไปขอสูตรเขาเขาก็ไม่ให้สักทีผมก็เลยไปกินจนแบบแกะสูตรเองแกะสูตรเองอ่ะแต่ว่าเป็นคนชอบทานชีสเค้กก็เลยเอามารวมกันเป็นตัวนี้ต้องชิมแล้วแหละนี่เฮ้ยดูดิกำลังจะเรียนดูชามดูดีจริงดูดีมันจะเป็นห่วยทำเลยอ่ะมันจะเป็นสูตรที่ตรงกลางเยิ้มแต่ว่าข้างนอกฟูไม่มีแบบใส่กล่องกลับบ้านพร้อมน้ำแข็งให้เหรอนี่น่าจะได้อร่อยมากครับวันนี้เขาไม่ได้มาโปรโมทออเดอร์เขาแน่นมากแล้วสั่งได้ครับสั่งได้เขาบอกว่าอร่อยกันจนแบบมีคนไม่ยอมกินข้าวเพื่อที่จะได้แล้วก็นวลเนียนเฮ้ยแล้วคุณเอาวิชาเรียนทำขนมมาจากไหนเนี่ยทำเองเลยครับคือคุณแม่เขาจะมีเรซิปีบุ๊กอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เอามาปรับอีกเยอะเหมือนกันโอ้เก่งนะเนี่ยนอกจากชีสเค้กแล้วจะมีผลงานอะไรอีกเดี๋ยวหมดโควิดก็คงไปถ่ายละครเรื่องใหม่ครับเต็มอิ่มมากๆเลยทีเดียวนะได้รู้จักกับน้องอินได้เป็นอย่างดีต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะอินสารินนะคะขาวอร่อยหอมเค้กหรือน้องโอเคก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะมีความตั้งใจเหมือนอย่างที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละค่ะขอบพระคุณมากๆขอบคุณค่ะน้องอินขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาล่ะพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อค่ะพบรักกับพระเอกหนังถึงขนาดสาบานรักต่อหน้าศาลกันเลยจุดธูปบอกแม่พระธรณีอะไรมูเตลูเอาหมดใหม่ก็ไปทำพิธงพิธีพิธีก็แบบเหมือนจากแดดร้อนๆก็เริ่มแบบพายุเข้าเหมือนลมมาแรงอะไรแบบขอให้ท่านแบบแม่ตาใหม่เธอให้มันมีบ้านเธอก็ออกตรงบ้านเลขที่ก็ตรงทุกคนก็ถูกกันไปเฉียดแสนยกเว้นเจ้าของบ้านสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนดีน่านมถั่วเหลือง UHT สูตรผสมงาดำ2เท่าคนอะไรยิ้มคนเดียวก็ได้ทำหน้าตึงด้วยแล้วยิ้มใหญ่อ่ะยิ้มใหญ่คนจะพาผู้ชมผู้ชายมาเปิดตัวหรือเปล่าในเบรกเนี้ยเฮ้ยจำจริงเอ้ยมาไม่ได้แล้วที่ฉันดีใจก็เพราะว่าเพลินๆอะไรนะเพลินๆอะไรเพลินๆอะไรแพลนๆฉันมานี่ฉันก็จะมาบอกเพิ่นเขาอ่านว่าเพิ่นๆแซ่บตัวแม่จ้าเล่นหนังก็ดังเปรี้ยงปร่างจะบอกอย่างนี้ร้องเพลงก็โอ้โหขอบอกนะฮอตสุดฤทธิ์ฮิตสุดฮอตจริงอัลบั้มทุกอัลบั้มขายเกลี้ยงพอมาเล่นละครโอ้โหคุณเอ้ยเรตติ้งนี่แบบว่ากระชูดขอบอกอ่ะอย่าพูดมากเลยขอต้อนรับใหม่เจริญปุระค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสวยงามอร่ามแท้นี่ไงเข้าวงการไล่ๆกันใช่ใช่กับฉันเลยไล่ๆกันเลยของพี่ม้าปีอะไรนะพี่ฉันอ่ะ2525เนี่ย2527โอ้ตายไล่เลี่ยกันมาเลยนานนี่เองไม่น่าเชื่อเลยน้องกี่ปีเองนะ10กว่าปีมั้ย
ตอนนั้นคือพี่ใหม่เข้าวงการตอนอายุเท่าไหร่นะคะ15ค่ะค่ะพี่ใหม่เริ่มมาจากเป็นนักแสดงก่อนคือฝันแบบทะลุจอมากแบบว่าอยากเป็นนักแสดงแบบได้เลือดพ่อแรงมากก็คือว่าเราแม่แบบยังไงขอใหม่ทำเถอะอะไรสิ่งนี้จนพี่สาวก็บอกว่าให้ใหม่มันลองไปลองของมันดูก่อนถ้าเกิดถ้าเขาลองไปสมัครแล้วเขาได้ก็ปล่อยเขาไปให้น้องมันได้แบบว่าทำงานเก็บเงินแล้วก็จะได้มาส่งตัวเองเรียนถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปทำปรากฏว่าได้ได้ไงหน้าเราก็แบบว่านะมันหมายว่าโชคชะตามากกว่าวันนั้นมาแต่งหน้ากับดิฉันแม่เธอพามาจำเป็นตอนวันไปแคสดิฉันจำได้นี่อยู่ในทุกเหตุการณ์เลยนะเนี่ยโซโอ้คุณอนุภาทำไมคุณเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ของเหล่าศิลปินดาราแต่ตอนพี่มามาที่บ้านบ่อยฉันอายุเท่าไหร่แล้วนะเบื้องหลังก็คือก็เลยไปเฉลยคุณแม่แล้วก็ค่อยแบบข่าวมารั่วไหลไปทางหูคุณพ่ออีก7วันเรากำลังจะเดินทางไปถ่ายทำที่ประเทศอังกฤษโอ้ยเมืองนอกเมืองนอกแบบโอ้อลังการงานสร้างแล้วก็พี่ต้นสุชาติชวังกูแล้วก็พี่เบิร์ดธงชัยได้ร่วมแสดงด้วยตรงนั้นนะโชว์มัสก์ออนสตาร์ฟ้าก็มาแต่พอมาเป็นนักร้องเห็นบอกว่ามีการแคสแบบ VIP เลยVIP ก็คือพี่ใหม่อ่ะกำลังถ่ายหนังเรื่องไวร็อกเพลงร้อนคู่กับพี่แหลมมอริสันปรากฏว่าระหว่างที่ถ่ายกันอยู่ก็เป็นแบบเป็นฉากแบบว่าใหม่ร้องเพลงร็อกคู่กับพี่แหลมซึ่งพี่แหลมนั้นเขาก็เป็นโอ้โห King of Rock อะไรอย่างเงี้ยฮะใหม่ก็ I love rock and roll อะไรอย่างเงี้ยพอกำลังร้องๆอยู่เขาก็แบบว่ามีทีมรายการทีวีมาถ่ายพี่เล็กบุษบาเขาก็บอกว่าใครๆคงมองว่าโอ้แม่เจ้าไอเด็กคนนี้ทำไมมันกล้าเยี่ยงนี้คือแบบแล้วแบบคือซึ่งแต่ก่อนคงไม่มีใครร้องงี้ไงแม่คือมันยืนตะลึงแล้วมองแล้วก็ถามใครเขาก็บอกอ๋อเป็นน้องชื่อใหม่สิวิมลเป็นนางเอกอะไรเงี้ยเอาหนูลงมาหวัดดีพี่เล็กพอพี่ใหม่ลงไปหวัดดีปุ๊บเขาก็แบบชอบร้องเพลงเหรอลูก อะไรอย่างเงี้ยวันหลังถ้าสนใจก็มาหาพี่ได้นะที่บริษัทนี้ก็คือแกรมมี่พี่ใหม่คลิกเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยพี่ใหม่ใช้เสียงหมดเลยคนนี้ร้องเพลงละครเพลงเอาไปเล่นหนังเอาก็ร้องซาวด์แทร็กเอ๊ะมันเกี่ยวกับเพลงตลอดเวลาก็หรือเราเรียนไปเลยแม่เป็นเรื่องเป็นราวพอเรียนเสร็จใส่คาสเซ็ตเอ๊ะแม่หรือใหม่ไปหาพี่เล็กคนนั้นดีแม่เขาบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวแม่พาไปถ้าลูกคิดอย่างนั้นปรากฏพี่เล็กไม่ว่างพี่เต๋อไม่ว่างพี่เล็กพี่ขอโทษจริงๆใหม่ชั่วโมงนึงผ่านไปแล้วใหม่เจออากูเลยละกันอ้าวไปถามอากูคือใครคะเจ้าของแกรมมี่ว้าวอาจารย์คือก็ชอบร้องแต่แบบเด็กอะมันไม่ได้ขนาดต้องเจอเจ้าของบริษัทตัวแข็งมากตกใจอะแกก็ฟังเออมาอยู่กับพี่แล้วแม่เดี๋ยวเซ็นสัญญา5ปีก็ช็อกนั่งหลังติดเบาะแล้วก็บอกเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนแล้วกันค่ะ อะไรเงี้ยก็กลับไปถามแม่แม่ก็แบบถ้าเขากล้ารับเราลูกก็ต้องลองแต่ภายใต้คอนดิชันที่ว่าพี่ใหม่จะต้องเคลียร์งานแสดงทั้งหมดลบภาพใหม่เจริญไอ้ใหม่สิริวิมลออกไปให้หมดแล้วก็มาเรียนร้องเพลงกับพี่นิ่มสีฟ้ากับอาจารย์ป๋องตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ใหม่ตอนนั้นพี่ใหม่กำลัง19ก็ยังเด็กมากใช่มันห่างกันไม่กี่ปีเด็กมากแล้วโอ้โหแล้วพอพี่ใหม่ออกปุ๊บมันแบบสะเทือนเลยอะสะเทือนกลายเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นนิวคัมเมอร์เป็นอะไรที่แบบแปลกแหวกแนวแบบว่าไม่ได้มีในวงการแล้วก็ทุกคนแต่งตัวเป็นพี่ใหม่นู่นนั่นเสื้อลูกไม้กางเกงยีนผมหยิกเราก็แบบเหรอโอ้มันขนาดนี้กันเลยเหรอคือมองไปเป็นใหม่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบไปเรื่อยๆยอดขายไปเรื่อยๆแบบว่าเฉียดล้านอะไรเงี้ยครับขาดอีก 20,000 โอ้โหคือพี่ใหม่อะดังแบบดังต่อเนื่อง30ปีเลยด้วยกันที่พี่ใหม่แบบไม่ได้หยุดเลยใช่มาหยุดทีก็คือตูมเดือนที่แล้วยืนดูไม่ดมถ้าไม่มีโควิดชีวิตใหม่จันทบุรีจะไม่มีวันจะได้หยุดเลยสักอย่างสักวันเดียวคือมันก็เคยได้หยุดตอนนั้นพี่ใหม่ประสบอุบัติเหตุ10กว่าปีที่แล้วประมาณ 12-13 ปีแล้วพี่ใหม่ก็ไปแสดงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วก็เขาก็เอาเนี่ยไม้มาดามหลังไว้ไงพี่ม้าแล้วก็หมุนเชือกไว้แล้วก็ขึงสี่มุมเมืองแล้วก็ชักลอกขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วปล่อยตกพักรอบปล่อยตกไปตัวแล้วให้ลูกชายลูกสาวเนี่ยมานอนทับหลังจากนั้นมาให้หลังไปไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์นะครับใหม่ต้องเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียมันไปสำแดงที่นั่นก็ไปแปรงฟันพอแปรงฟันปุ๊บมันไม่ยอมเงยกลับขึ้นมาเราเฮ้ยมันไม่เงยว่ะท่านใหม่ก็เริ่มแบบเหมือนมาตะแคงที่เตียงเผื่อมันจะเป็นทรงยืดนะครับตอนนี้เริ่มหนักเลยพี่ม้าถึงคิวพี่ใหม่แล้วค่ะบอกไปเอาสเปรย์มาสเปรย์อะไรก็ไปเอามามาฉีด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 ให้มันชาแล้วก็เอาที่รัดเหล็กรัดหลังมาแล้วตอนนั้นใหม่กำลังโชว์ของคุณพุ่มพวงเพลงเต้นก็โอ้โหกระหน่ำจิตมากปุ๊บใหม่ก็แบบเริ่มขาแบบออกแนวลากๆอ่ะแต่ก็โชว์มัสโกออนขอให้ทุกคนมีความสุขก็กลายเป็นทุกคนก็ลุกขึ้นปรบมือให้อะไรเงี้ยใหม่ก็แบบคือร้องเพลงไปน้ำตาเล็ดไปอ่ะแม่แต่ก็เอาจนจบไงพี่ม้าแล้วหลังจากนั้นมาก็พักผ่อนไป 4-5 เดือนเออ
ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเขาจ่ายไป2ล้านทุกอย่างก็ดีแล้วก็ได้แบบว่าเขาเรียกดูแลรักษาตัวเองเอากริ้งโทรศัพท์รับสายเอาว่าไงติดต่อไปเล่นเรื่องเชือดก่อนชิมเอาเล่นเป็นอะไรคะเอาเองเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวโอ้ทุกอย่างดีหมดเล่นเว้ยพอไปถึงปุ๊บโอ้โหฆ่าผู้ชายทุกวันผู้ชายมันหนัก 8-90 คือคนเจ็บหลังอะน้องมันก้มมันก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วนี่ทั้งถีบทั้งยันเอาโรลเลอร์เบลดไว้ข้างใต้มันก็ไม่ไปแล้วพี่ใหม่วันไหนที่เราเกิดปวดร้าวขึ้นมาต้องเป็นวันที่เอาขวานจามสู้กับพี่ปูนวัดแล้วแบบคลอดลูกอะไรแบบโอ้ช่วยด้วยครั้งรอบสองต้องพักอีกกี่นานคะรอบ2หมอบอกว่าคุณต้องพัก 10-12 เดือนขั้นต่ำมิเช่นนั้นผมไม่รู้จะพูดกับคุณว่ายังไงแล้วมันไม่เคยหยุดไงตกใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันยังต้องเหมือนเดิมเราต้องดูแลทุกคนบ้านช่องห้องหับแม่เราท้ายทำไงก็เริ่มวาดรูปนึกถึงนางเอกหนังเรื่องแรกเราเล่นขอแค่คิดถึงเราเป็นอาร์ติสเป็นจิตรกรก็เริ่มวาดมันทุกวันวาดจนแบบว่าแล้วสมุยพวกภูเก็ตเขาจะชอบวาดไงครับแล้วใหม่ก็วาดสีน้ำมันก็เอาไปตากไว้หน้าบังกะโลฝรั่งก็จะเดินมาช็อปทุกวันแล้วแบบฟอร์เซลฟอร์เซลเราก็แบบโน้ฟอร์เซลแต่ในใจทุกวันนี้ยังเสียใจว่าเออกูก็หน้าเซลก็หน้าตายไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันเหมือนแบบขอให้จิตเรามันเหมือนได้มีอะไรสรรสร้างเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วอะครับอันนี้คือรูปจากตอนนั้นหรอว่าอันนี้จากโควิดอันนี้คือเป็นช่วงโควิดนะคะก็ว่างอีกเช่นกันดังนั้นก็วาดรูปอีกแล้วค่ะขายได้ 5,000 นะรูปเนี้ยอันนี้คือไปขายเพื่อไปช่วยบริจาคโควิดด้วยตัวเองเหรอรูปตัวเองในปฏิทินนี่รูปตัวเองทั้งนั้นนี่ไม่คืออยากลองวาดหน้าเหมือนแล้วไงแม่แล้วพอมันวาดไม่ได้ก็มันเลยกลายเป็นการ์ตูนขายได้ภายใน15นาทีนะจ๊ะได้ทำอะไรสร้างสรรผลงานแล้วก็มีประโยชน์นะคะกับคนอื่นด้วยอ่ะนอกจากลีแล้วนะคะวาดรูปแล้วพูดถึงบ้านแล้วก็ดีเพราะว่าเห็นใน IG แล้วก็หลายต่อหลายคนได้ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของพี่ใหม่ค่ะสวยงามอลังการมากค่ะคือมันเป็นบ้านในฝันพี่ใหม่ฝันมาเกือบ30ปีแล้วไงแม่แบบว่าแต่ก่อนเราก็เก็บหอมรอมริบนะเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีบ้านอ่ะเค้าสักหลังไม่ได้สร้างสักทีอ่ะก็เลยเข้าไปหาหมอดูฉันจะต้องดูดวงแล้วทําไมชีวิตฉันมันอะไรก็ไม่รู้พอเข้าไปปุ๊บหมอดูเขาก็ดูเขาก็บอกโอ้คุณใหม่มีบ้านมีแน่แต่อายุ60อ่ะเฮ้ยบอกโอ้โหรอนานขนาดนั้นเหรอ60คงไม่รอหรอกน้องดูดีๆสิมีค่ะดูดีๆสิดูอะไรผิดป่ะปรากฏใหม่ไปเห็นคนเขาหลุดจำนองพี่ม้าอยู่ไม่ไกลจากที่ใหม่อยู่อ่ะครับใหม่ก็บอกอุ๊ยเอาเลยถ่ายรูปทุกอย่างแล้วก็เอาโฉนดเนี่ยส่งไอ้น้องคนนี้ไปเขาจะให้พ่อเพิ่มเปิดดวงชะตาปรากฏว่าพี่ใหม่ก็ไปทำงานพี่ใหม่ก็ได้รับโทรศัพท์เขาบอกไม่ได้บอกพี่ใหม่ห้ามซื้อที่ดินนี้อย่าซื้อเด็ดค่ะถ้าซื้อแม่จะป่วยหนักพี่ใหม่จะลำบากมากเงินทองไม่มีงานโดนแคนเซิลหมดเลยเราก็เริ่มมองหน้ากันว่าเหมือนน็อตมานั่งอยู่ในชีวิตเราเราก็เริ่มไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กับพี่ม้าเราก็เริ่มแบบเอ๊ะไงวะอะไรเงี้ยเชื่อเถอะนะขอร้องจริงที่นี้อย่าได้ซื้อเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องสงบตัวเองลงว่าไม่เอาก็ได้อะไรเงี้ยก็เริ่มว่าเอายังไงดีพี่ใหม่ก็รู้จักกับพี่ชายคุณแฟรงค์เป็นคนฮ่องกงไอมีผู้ชายอยู่คนนึงรู้จักชื่ออาจารย์นพดวงพี่ใหม่คือห้ามมีบ้านแบบใหญ่ที่ดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเต็มที่ก็ร้อยวาเขาต้องไปทำพิธีนู่นนี่นั่นงั้นใหม่ไปทำแล้วอย่างงี้แล้วกันไปหาที่ดินที่ชอบแล้วก็ไปจุดธูปบอกแม่พระธรณีแล้วก็ทำแบบตบดินแบบหาที่สงบใต้ร่มไม้จุดธูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาไว้ทำหมดทุกอย่างอะไรมูเตลูเอาหมด อะไรเงี้ยแต่ว่าเอ๊ยยังหาที่ไม่ได้แล้วจะไปตรงไหนวะนี่ก็ข้างบ้านแม่ที่ก็สวยแม่บอกก็แม่บอกเลยว่าต้องตรงนี้แกเจ้าไม่ล่ะบอกว่าเชื่อแม่ก็ได้ว่าก็ได้แต่เราคิดว่าคงไม่ได้ชั่วโมงเดียวแม่ไปหาที่ดินเจ้าของมาจากไหนไม่รู้กลายเป็นแบบได้แล้วนะลูก อะไรนะแม่ทำไมมันรวดเร็วอย่างนี้ได้หลังบ้านแล้วลูกแกต้องลงเงินเลยแกต้องลงเงินเลยเอาเลยเหรอแม่คือเอาว่าเดี๋ยวขอใหม่ทำพิธีใหม่ก็ไปทำพิธีเอาขุดดินไปให้เขาไปไหว้แม่พระธรณีครับแต่นี่ก่อนวันที่จะไปเนี่ยใหม่นั่งอยู่บ้านแม่ไอ้ที่ดินเนี่ยอยู่หลังบ้านก็นั่งทานข้าวกันดิบดีอยู่ดีๆก็แบบเป็นวันสงกรานต์แล้วใหม่ก็ไปรดน้ำดำหัวให้แม่อะไรเสร็จเราก็รู้ละเดี๋ยวใหม่จะต้องไปจุดธูปแล้วเร็วเดี๋ยวเราไปจุดธูปกันอยู่ดีก็แบบเหมือนจากแดดร้อนๆก็เริ่มแบบพายุเข้าเหมือนลมมาแรงอะไรเงี้ยพี่สาวก็บอกแล้วเดี๋ยวไม่ทันแล้วแกเดี๋ยวไม่ทันไอ้เราก็แบบยายเดี๋ยวหนูมาอยู่ด้วยไปบอกรูปยายกับตาอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นรถตู้กันเพื่อจะมาอุ้ยทำไมดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนนี่วะเมื่อกี้มันยังดูแดดเปี้ยงอยู่เลยวันนั้นมันดูแปลกๆแล้วพี่ใหม่ก็ทุกอย่างมันรวดเร็วแล้วทุกคนก็รอในรถให้ใหม่ลงไปคนเดียวก็มีผู้จัดการช่วยลงไปเพื่อจะกางร่มให้เพราะฝนเริ่มมาแล้วเราต้องแบบสวดมนต์ของเราชุดใหญ่ฮะปุ๊บฟ้าสว่างแล้วอ้าวเหรอฝนไม่ตกก็เหรออะไรเงี้ยทำไมก็เอาดินเนี่ย
วันเดียวกันเอาไปให้อาจารย์เข้าไปปุ๊บอุ๊ยบ้านแกเรานึกว่าเราอ่ะแปลกแล้วเอ้าทำไมบ้านท่านดินเต็มไปหมดเลยอยู่ในถุงอ่ะแสดงว่ามีคนเป็นแบบนี้เยอะมากค่ะอ๋อคือเอาดินมาให้ดูไม่ใหม่เอาดินไปให้ท่านให้ทำพิธีว่าใหม่เอาอันนี้แล้วแต่พอใหม่เข้าไปในบ้านอ่ะอู้ทำไมถุงดินมันเต็มไปหมดอ่ะมันบ่งบอกว่ามีคนเนี่ยที่ปีดวงชะตาคล้ายเราในความหมายพี่ใหม่อ่ะแล้วสุดท้ายก็คือได้ที่นี่ได้ปลูกเอาไว้ต้องเอาแล้วอะไรเงี้ยเรื่องราวกว่าจะมาเป็นบ้านพี่ใหม่เนี่ยโอ้โหสวยมากแล้วทำไมต้องเป็นบ้านสไตล์แบบนี้อย่างนี้คะคือหนึ่งใหม่พี่ใหม่อยากได้ชั้นเดียวอยู่แล้วเพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นทุกวันนะเราก็กลัวอะไรนู่นนี่นั่นกับสองก็คือว่าชอบสไตล์ยุโรปอยากได้แบบโคโลเนียลหรือเป็นเฟรนช์เป็นลอนดอนเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยครับก็ออกแบบแล้วก็บอกกับคนเขียนแบบทั้งหมดว่าต้องการอย่างนี้อย่างนี้นอกจากว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วเห็นว่าตอนบวงสรวงก็มีพระพิฆเนศด้วยใช่ครับใช่ก็คือพี่ใหม่ก็จะแบบใครที่บอกทุกอย่างอะไรที่มูเตลูทำหมดใหม่ก็มีบูชาพระพิฆเนศมีเทพแน่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีพระพิฆเนศน้อยอยู่สององค์สามองค์ก็จะบอกท่านทุกวันว่าให้ใหม่มีบ้านนะเดี๋ยวใหม่จะมีเพื่อนเล่นไหมท่านนะ อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีบ้านเชิญเพื่อนเลยเอาก็มีจนแบบว่าเพื่อนเล่นท่านเริ่มเยอะแต่แบบ เพื่อนเล่นเริ่มเยอะ แต่ก็สุดท้ายก็ได้แล้วใหม่ก็พูดด้วยอีกอันนึงว่าใหม่จะสร้างพระพุทธรูปเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรนะก็คือองค์ท่านเนี่ยไว้ในบ้านเลยขอให้ท่านแบบแม่ตาใหม่เธอให้ใหม่มีบ้านเธอเพราะว่าแม่ใหม่แก่ลงแล้วนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ซึ่งตัวเองไม่เคยมีในชีวิตแต่เนี่ยใหม่เป็นคนแรกทุกคนก็จะแบบแกแน่ใจแล้วหรอที่แกจะทำต้องทำใหม่ต้องทำใหม่ไม่ทำไม่ได้ใหม่ต้องมีพระพุทธเนตรเราขอมาเราต้องทำซึ่งตอนที่ทำนี่ก็กลายเป็นแบบว่าพวงจุ้ยดีมากทุกอย่างองศานี่ประตูเศรษฐีนู่นนี่นั่นก็ออกตรงบ้านเลขที่ก็ตรงทุกคนก็ถูกกันไปเฉียดแสนยกเว้นเจ้าของบ้านอ้าวโอ้โหคุณคะนี่แค่เริ่มต้นนี่แค่เรื่องบ้านค่ะโอ้ยเรื่องแซ่บๆของพี่ใหม่ยังมีอีกเยอะมากเมามันสนุกสนานมากเดี๋ยวช่วงหน้ามีการล่วงลึกถึงเรื่องหัวใจเสน่ห์แรงมากเดี๋ยวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะเคยพบรักกับพระเอกหนังถึงขนาดสาบานรักต่อหน้าศาลกันเลยเขาก็ยืนแบบแอคอาร์ตหมายก็ตัวต่างถ้าชอบก็ให้พ่อมาขอนะเนี่ยเราก็ดีลาเราก็อย่างนี้ผู้ชายมาขอแต่งงานเยอะมากพี่ปฏิเสธการขอแต่งงานไปกี่ครั้งคะสัก5ครั้งเนี่ยก็ต้องมีโอ้โหจากแฟนคลับมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวจนตอนนี้ก็มาดูแลหัวใจพี่ใหม่ด้วยสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงจะบอกว่าใหม่เนี่ยเขาเป็นคนเนื้อหอมมากนะจ๊ะเธอในใกล้หอมไหมหอมมากจ้ะใช่ไหมคะเขาเนี่ยนะเคยพบรักกับพระเอกหนังถึงขนาดสาบานรักต่อหน้าศาลกันเลยจริงเหรอเป็นเอกเรื่องขวัญเรียมแผลเก่าในหนังประโถนี่ก็ชีวิตจริงไม่ก็คือตอนเด็กๆเราคงดูหนังเรื่องแผลเก่าในหลายรอบมากพี่ใหม่รักหนังเรื่องนี้มากแล้วพอเราไปชีวิตจริงไงแหละไปเจอแล้วก็มีคนมาจีบเราเนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าก็ประหนึ่งเราก็อุปมาไปเองว่าเหมือนเราเป็นเรียมแล้วเขาเป็นขวานมึงแล้วตัวเขาก็แบบออกแนวลูกทุ่งนิดๆอะไรเงี้ยแต่ก็เลยแบบว่าชวนสาบานรักต่อหน้าศาลต่อหน้าศาลใช่ครับใช่พี่ใหม่เนี่ยเนื้อหอมมากผู้ชายมาขอแต่งงานเยอะมากแต่คนสวยของเราเซโนค่ะยังไงคะจะบอกว่ามันก็เป็นบุญมาวาสนาส่งหรืออาจจะเป็นโชคชะตาที่มันจะต้องเป็นไปในแบบนั้นแล้วมันก็มาเป็นแบบนี้ก็คือพอทุกคนเหมือนครบมาถึงจุดหนึ่งพอบอกอยากแต่งงานปุ๊บมันเหมือนมีอะไรหยุดกึกเราเหมือนกันว่าอ๋อเหรอดีแต่ในใจเราคือไม่เลยคือเหมือนแบบเราเห็นพ่อแม่เลิกกันแล้วตอนนั้นพี่ใหม่รู้สึกว่าเราเป็นคนทำมาหากินเนาะแล้วเราก็เป็นคนที่แบบมีงานอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวว่าเราคงไม่สามารถไปถึงจุดนั้นก็เป็นเจ้าสาวกลัวฝนอะไรประมาณนี้พี่ runaway bride ก็ไม่ก็หายตัวหรือว่าเลิกไปเลยจนผู้ชายก็คงงงว่ายินนี่เป็นอะไรหรือเปล่านินจาฮาโตริอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แอบเสียใจนะครับที่พี่ใหม่หายไปก็คือไปร้องห่มร้องไห้หักอกตัวเองไปเลยด้วยความที่ว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกไม่เอาหรอกไม่เชื่ออะไรเงี้ยแบบว่าคือหรืออาจจะจริงพลาดเปล่าวะแต่ว่าไม่เป็นไร
เราเลือกไปแล้วอะไรเงี้ยครับจำได้ไหมคะพี่ว่าพี่ปฏิเสธการขอแต่งงานไปกี่ครั้งคะสัก5ครั้งเนี่ยก็ต้องมีโอ้ยให้ดูสักบ้างนะให้ดูสักบ้างนะคะมันก็มีอ่ะแต่สุดท้ายวันนี้ก็แฮปปี้อ่ะแหละโอ้โหหล่อใช่ป่ะได้เหรอจากแฟนคลับมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวจนตอนนี้ก็มาดูแลหัวใจพี่ใหม่ด้วยได้ข่าวว่าพี่นิดเนี่ยเขาชอบแอบชอบพูดเองนะแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยคุณแม่ไม่ให้พูดหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะได้ข่าวว่าพี่นิดเนี่ยเขาแอบชอบพี่ใหม่มานานมากแล้วก็อันนี้ก็ต้องถามนิดนะคะแต่ว่าเท่าที่มาได้คุยกันเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยเคยเขามาเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยเด็กๆเข้าไปดูหนังพี่ใหม่แล้วเขาก็มองโอ้ยไอเด็กคนนี้หน้าตาน่ารักจังซึ่งจริงเขาก็อายุน้อยกว่าเราอะไรเงี้ยแล้วคนนี้หน้าตาจิ้มลิ้มอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็คงลืมเรื่องนี้ไปจนผ่านมาหลายปีสัก 4-5 ปีพี่ใหม่มาร้องเพลงแล้วพี่สาวเขาก็เป็นแฟนคลับแบบไม่มวนอู้แบบจริงใจไว้ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็มองไอ้ผู้หญิงคนนี้เคยเห็นคุ้นๆที่ไหนเอ้ยมันคนเดิมกับไอ้คนที่เขาเห็นในหนังอะไรเงี้ยใหม่ก็มีโอกาสไปแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดเขาที่ราชบุรีปรากฏว่าเพื่อนโอ้โหวันนี้ใหม่มานะเว้ยใหม่มาอะไรเงี้ยเขาเล่านะก็ไปกันที่ผับอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็มายื่นแหวนให้หน้าเวทียื่นแหวนเจอกันครั้งแรกนะเจอกันครั้งแรกใหม่ก็แบบมันก็เราก็รับอีกแล้วของกำนันเราก็ดูบอกเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าของแท้ไหมคะของแท้ไหมคะจนงานเลิกก็เขาก็ยืนแบบแอคอาร์ตไม่ใช่ยืนเท่ๆของเขาอยู่อะไรเงี้ยกะว่าต้องเห็นแต่อยู่ในมุมของฉันแต่เขาไม่ค่อยพูดหมายก็เปิดต่างถ้าชอบก็ให้พ่อมาขอนะอะไรเงี้ยเราก็ดีลาเราก็อย่างนี้ไงเราก็อย่างนี้ไม่น่าเราขอแต่งงานมา5คนเลยเนี่ยปรากฏเขาก็เหมือนว่าคงก็เขินๆก็ไม่มีอะไรก็ไม่พบกันไปตอนนี้ใหม่มีผู้จัดการ2คนคนนึงก็จะเป็นแบบสาวประเภท2อีกคนนึงก็จะเป็นทอมเขาก็จะใหม่มีภารกิจที่ต้องไปทำธุระที่แกรมมี่ไอ้น้องทอมที่เขาบอกว่าวันนี้เขาขอหยุดนะเราก็บอกอุ้ยแล้วจะให้ใครขับรถให้ฉัน อะไรก็คุยไปคุยมาเขาบอกก็มีไอเด็กคนนั้นไงที่ราชบุรีเขาขอเบอร์ไว้บอกเอิ่มก็ดูหน้าตาดีไม่น่าจะมาป้วนเปี้ยนแบบว่าลุ่มร่ามก็โทรไปงั้นโทรไปก็โทรไปก็ให้น้องนิดมารับใหม่อ่ะไปแกรมมี่พอลงมาปุ๊บใส่ชุดงูเหลือมลงมาเลยฮะใส่สร้อยแน่นใส่บูทฮาร์ฟบูทขึ้นมาเขาก็ดึงน้ำลายฟูมปากว่าโอ้โหนึกว่าแบบอยู่ลอนดอนจะไปไหนแล้วครับพี่บอกว่าไปประชุมที่แกรมมี่เขาบอกโอ้ยแต่งตัวขนาดนี้ใช่ไหมจนก็จบไปแล้วมารอบสองอะครับก็เชิญมาทางเข้าบ้านเหมือนก็น้องมันก็ดูน่ารักไม่ค่อยพูดทำไมหนูไม่ค่อยพูดทุกวันนี้เขาบอกไม่เปิดโอกาสพูดอยู่คนเดียวไม่ได้พูดเลยทำไมเธอไม่ค่อยพูดสิน้องไม่มีช่องไฟให้พูดเลยพี่ก็คือแล้วเขาก็เลยแบบว่าเนี่ยมาช่วยงานเราตลอดหลังจากนั้นมาก็มาขับรถดูแลเราอะไรกันไปอะครับก็รู้จักกันมา25-26ปีแล้วโอ้โหคนนี้แหละเราน่าจะฝากผีฝากไข้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ฝากตังค์ได้ด้วยฝากตังค์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ค่ะอยากจะให้ใหม่เนี่ยนะช่วยแบบว่าบอกเรื่องเกี่ยวกับเสน่ห์ให้กับน้องสาวของดิฉันบ้างได้ไหมเพราะที่เธอดูสิเธอผ่านนะผู้ชายนี่มาขอแต่งงานถึง5คนผู้หญิงอ่ะก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดหมายว่ามีความเป็นตัวเองแล้วก็คือมีบุคลิกที่มั่นใจแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ไม่ลืมดูแลตัวเองหมายคิดว่าที่หมายขาดไม่ได้จริงๆเนี่ยหมายเป็นคนที่บ้าน้ำหอมต้องใช้คำว่าบ้าน้ำหอมเลยอ๋อกลิ่นเพราะบางทีสวยเหลือเกินแต่แบบอุ้ยทำไมเขาเดินมาแล้วมันสเมลอะเนาะสเมลไม่เวลคัมเลยอะไรเงี้ยแล้วเรายิ่งต้องไปอยู่ใกล้ชิดคนเจอการนู่นนี่นั่นคอนเสิร์ตทุกคนก็จะแบบเอ้ยชอบกลิ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราเก็บสะสมขวดน้ำหอมนู่นนี่นั่นเก็บตังค์ได้ก็จะซื้อบางทีเงินเยอะหน่อยฟาดไปเลย4ขวด5ขวดนู่นนี่นั่นแต่ละเด็กพอวันนึงแบบมีมาดามฟินมาติดต่อแต่การติดต่อของเขาคือแปลกกว่าชาวบ้านคือแบบอ่ะฝากน้ำหอมไว้นะอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปเลยปรากฏพอได้พูดคุยกันเขาบอกว่าหนูไม่ต้องการที่จะมีเวิร์ดดิ้งอะไรให้พี่เลยอยากให้พี่ลองใช้จริงรู้สึกจริงเป็นแบบไหนจริงพี่ได้พูดออกมาจากตัวพี่เองจริงๆหมายก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเราคือแบบกลิ่นดีชีวิตมันก็จะดีอะอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่าการเริ่มต้นกับกลิ่นดีๆชีวิตดีเสน่ห์ทุกอย่างก็ตามมาอะไรเงี้ยครับตอนนี้ใหม่เองก็พอถึงจุดที่ว่า ได้คุยกับน้องทุกตาได้คุยกับน้องทรายเสร็จก็บอกอ่ะโอเคเขามาแบบนี้เว้ยเขาไม่ต้องการมีวอร์ดดิ้งอะไรมาให้เราเขาบอกพี่ใหม่จะติดต่อพี่ใหม่นะเป็นน้ำหอมรุ่น V
ซึ่งจะมีพี่ชาพี่ตินาพี่ใหม่3คนเป็นรุ่นพรีเมียมเลยดีว่าทั้งนั้นซึ่งทุกคนก็จะสับสนเฮ้ยมันจะมีอีกรุ่นมีอีกรุ่นคืออันนี้เป็นรุ่นแบบว่าพรีเมียมเอา50 ml ครับก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ3สี3กลิ่นนะก็จะมีสีทองสีเงินสีชมพูค่ะ สีทองก็จะให้กลิ่นคลาสสิกเซ็กซี่พอสีเงินก็จะเป็นแนวแบบว่าโมเดิร์นเป็นแบบว่าผู้หญิงมั่นใจในตัวเองเท่ๆซึ่งใหม่ๆก็ชอบมากอันนี้ครับแล้วก็ถ้าผู้หญิงอะไรก็จะเป็นสีชมพูในขอดูนิดหนึ่งได้ไหมคะอยากเห็นจังเลยอันนี้คือกระเป๋าพี่เลยกระเป๋าพี่เลยค่ะทุกคนนะได้เลยค่ะน้องแม่คือทั้งมีน้ำหอมมีเครื่องสำอางสำอางแล้วเวลาพี่ใหม่เนี่ยไปบางทีไลฟ์ในเฟซครับก็จะมีน้องๆมาแบบว่าอุ้ยพี่ตกลงเนี่ยพี่จะมาเมืองนอกนี่ตึ๊ดๆๆมาเยอรมนีมาฝรั่งเศสนอร์เวย์อะไรก็ตามพี่พกมาด้วยหรือเปล่าพี่พกมาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากได้อยากได้เห็นพี่โฆษณาพอมาถึงปุ๊บทุกคนก็แบบนิ่งนึกว่าไอ้หนังเรื่องเพอร์ฟูมอ่ะแบบทุกคนอึ้งน้องไม่ต้องพูดเยอะพี่เอามาถ้าไม่ได้เอามายังไงหนูติดต่อไปที่เฟซนี้เลยตึ๊ดๆตอนนี้ทุกคนได้รับของเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะอยู่เยอรมนีนอร์เวย์ฟินแลนด์คือกลายเป็นแบบประทับใจชอบมากสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ใหม่ขออนุญาตโชว์ทีละขวดละกันนี่คือสีทองพรีเมียม VV ให้น้องน้องแล้วเวลาไปโดนกับกลิ่นกายเรามันก็จะสร้างอีกกลิ่นนะคะแม่เวลาไปอยู่ที่พี่อยู่ที่แม่อยู่ที่ใหม่ก็จะเป็นคนละกลิ่นคนละกลิ่นเมื่อกี้ใหม่ฉีดสีเงินมาโอ้โหนี่หวานมากหวานมากบางทีบางคนแบบของพี่ใหม่คือสีเงินปะพี่ใหม่ก็พี่ใหม่ชอบสีเงินมันพิเศษแต่จริงๆแล้วพี่ใหม่ก็ค่อนข้าง represent สีทองนะคะของเขาเด็ดของเขาดีจริงๆเพราะว่าหัวน้ำหอมของรุ่น V เนี่ยติดทนนาน 3-5 เท่าบางทีเราอาบน้ำไปแล้วเนี่ยพูดจริงๆนี่พูดจริงๆเลยเฮ้ยวันรุ่งขึ้นมาคือตอนนั้นอ่ะมันเหตุเกิดที่เมืองนอกด้วยค่ะใหม่ก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตวันต่อวันอะไรเงี้ยพี่ใหม่กลิ่นหอมจังเลยทุกคนวันนี้เหมือนไม่ได้ฉีดเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยคือกลิ่นมันติดจริงๆพี่ติดจริงๆครับนี่เรียกว่าชอบจริงชอบจังกันเลยทีเดียวชอบจริงชอบจังราคานะคะพันกว่าบาทนะคะคือกล้าพูดเลยว่าแบบว่าคุ้มแน่นอนเพราะอย่างที่เราเคยบอกว่าตอนเด็กๆเราต้องสะสมกว่าจะได้ 3,000 5,000 6,000 ทุกวันนี้บางทีแบบโอ้โหยากจังเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบว่ามีสูตรพิเศษมาให้หมดเลยนะคะ3กลิ่นฉีดผสมกันได้ครับอ๋อเหรอใช่ค่ะดีจังเลยอ่ะระหว่างวันไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนครับหอมเย็นดึกเย็นสว่างเลยค่ะจะหอมไปถึงตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะเงื่อเงื่อออกอะไรก็ยังอยู่อยู่ครับแล้วก็คือมันเปลี่ยนกลิ่นอย่างที่พี่ใหม่บอกสมมติว่าแม่เปิดตัวที่สีทองตอนเช้าเฮ้ยตอนกลางวันฉันเริ่มแบบอยากจะเป็นฟิลสีเงินมันก็เป็นออกเป็นอีกกลิ่นเลยผสมได้เนาะครับแล้วนะคะได้รับการนะคะยอมรับจากสถาบันอีฟลาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใหม่เองนี่ยอมรับเลยว่าเนี่ยนั่งกับน้องแมวบางทีเหงื่อออกเยอะมากแล้วไปเล่นคอนเสิร์ตโอ้โหเหงื่อออกเยอะมากเพราะฉะนั้นจะฉีดก่อนปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นฉันลงมาปุ๊บกลิ่นฉันยังหอมอยู่แต่จริงๆมาดามฟินนี่ก็คือคนในวงการใช้เยอะเหมือนกันนะพี่ใหม่มากจนตัวนี้ทุกคนแบบว่าไม่มีใครไม่รู้จักมาดามฟินนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องพุทธน้องจุ๋ยน้องโดมเมทัลน้องนัทน้องอ้ําหรือแม้กระทั่งรุ่นของใหม่ก็เคยจะเป็นมาช่ากับพี่ตินาค่ะแล้วล่าสุดรู้สึกจะมีพี่แซมเข้าไปด้วยนะคะเรียกว่าโอ้โหทั่วถึงกันจริงๆนะคะเคล็ดลับความหอมหวานของซุปตาจริงๆพูดอย่างเงี้ยมีมาฝากไหมอ่ะนั่นแหละมีแน่นอนนั่นแหละนั่นแหละจะเข้าไปที่แอดฟิน16ก็ได้นะคะหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เรามีราคาพิเศษนะคะมามอบให้นะคะเรียกว่า3ขวดพันกว่าบาทเองนะคะแน่นอนค่ะจัดเซตไปมาทั้งทีไม่แซ่บแล้วเราจะมาทำไมนะคะเดี๋ยวเรามีมาฝากด้วยนะคะนี่มาน้องชมแล้วก็น้องแม่นะคะกราบการันตีเลยค่ะกลิ่นหอมเป็น3เท่าแล้วก็ให้ระวังนะคะถ้าเกิดถูกไปกว่านี้นะคะจะกลายเป็นของปลอมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องสังเกตที่ดีที่ตัวกล่องนะคะขายดิบขายดีก็มีแบบว่าอ๋อเลียนแบบมาเลียนแบบมาค่ะเข้าใจต้องขอบคุณพี่ใหม่มากๆเลยนะคะที่มาร่วมแจมกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสนุกสนานมากค่ะเอาวันนี้ขอบคุณสภาพนะคะโกเซตค่ะมารีเมโกะค่ะเครื่องประดับซันชัยค่ะค่ะวันนี้พวกเราสามแซ่บคงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะโพลิพัทจะให้